จบไปแล้วนะฮะกับซีซั่น2นะฮะเป็นยังไงมาคุยกันนะสวัสดีครับผมพิธีกรเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมจะมารีวิวอนิเมะนะฮะที่เพิ่งดูจบไปนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะผมเพิ่งดูจบเพิ่งมีโอกาสจะทำคลิปนี้นะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านๆของผมเองนะครับกับ Attack on Titan Season 2นั่นเองนะครับก็มาพูดคุยหลังจากที่เพิ่งจบซีซั่นนี้ไปนะว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกหลังจากที่ดูอะไรเงี้ยนะก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะที่โดเนททัวร์เลทมาผมเหมือนเดิมนะครับคุณมิ้มมณิษานะครับ10บาทก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ใจดีนะฮะใครสนใจมีโดเนทลิงก์ด้านล่างนะฮะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้กันต่อเลยนะฮะเป็นอนิเมะที่เพิ่งจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับซีซั่น2นี้ก็ต้องบอกว่าจำนวนตอนฉายนั้นน้อยกว่าซีซั่น1ค่อนข้างมากนะฮะซีซั่นนี้ฉายเพียง12 EP เท่านั้นแม่กำลังมันได้ที่เลยนะฮะเป็นที่น่าเสียดายแก่คอการ์ตูนจริงๆนะฮะรอมาตั้ง 3-4 ปีได้ดูแค่เนี้ย12อาทิตย์ที่ผ่านมาในเวลาช่างไวจริงๆนะฮะจบแล้วอ่ะไวมากเห็นเขาบอกว่าทางมังงะเนื้อเรื่องนำไปไกลมากแล้วนะแต่แบบสตูดิโอผู้สร้างของอนิเมะเรื่องนี้ไม่ค่อยว่างนะคะเขาให้เหตุผลว่าติดงานทำอนิเมะอีกเรื่องนึงมาชนกันในงานชนกันทีมงานมีน้อยก็เลยแบบทำแค่12ตอนแล้วก็ไปทำอีกเรื่องนึงปีหน้าจะกลับมาทำซีซั่น3ต่อนะฮะยังไงก็รอกันแล้วกันรอไม่นานนะคราวนี้ไม่ถึงปีพูดถึงภาพรวมความรู้สึกหลังจากที่รับชมอนิเมะซีซั่นนี้นะฮะสำหรับผมในส่วนตัวในเรื่องแง่ของคุณภาพผมว่าแต่ละตอนที่ทำออกมาเนี่ยทางทีมงานวิสตูดิโอก็ยังคงรักษามาตรฐานที่ทำไว้ได้โคตรดีตั้งแต่ซั้นแรกได้อย่างเหนียวแน่นนะแต่ละ EP มีความสนุกสนานตื่นเต้นเนื้อเรื่องเข้มข้นดูแล้วกระชับไม่น่าเบื่อไม่ยืดไม่ยาวจนเกินไปเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นที่แบบโอ้โหจำนวนตอนเยอะชิบหายแต่แบบไม่ได้คุณภาพอะไรเลยอันนี้12ตอนเนี่ยรู้เรื่องเลยนะฮะแต่ละตอนเนี่ยต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆถ้าใครเคยดูซีซั่น1แล้วติดใจมาดูซีซั่นนี้ก็คงจะแบบสนุกอยู่เหมือนเคยนะสำหรับคอการ์ตูนหนังเรื่องนี้และที่ยกระดับไปอีกในซีซั่นนี้นะฮะที่เห็นกันได้เลยชัดๆเลยก็คือเรื่องงานภาพครับผมภาคนี้นะฮะถ้าสังเกตรายละเอียดกันแบบลึกซึ้งจริงๆแล้วเนี่ยงานภาพสวยกว่าซีซั่น1เยอะพอสมควรนะแต่หลายฉากมีความพยายามจะโชว์ว่าภาคนี้กูดีขึ้นนะเล่นมุมกล้องเล่าเรื่องนี่แบบโอ้โหโคตรได้ฟีลลิ่งเนี่ยดูไปแม่งรู้สึกตื่นเต้นต่างกันกับมุมกล้องของหนังเลยนะฮะเฮ้ยของการ์ตูนดิอันนี้ต้องขอชมเลยนะฮะว่าแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะในเรื่องภาพและลายเส้นของหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยของทีมงานสตูดิโอนี้ทำดีมากๆส่วนเรื่องที่หลายๆคนเห็นออกมาบ่นตั้งแต่แรกที่ไม่ค่อยพอใจในซีซั่นนี้ก็มีอยู่บ้างนะฮะส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นซาวประกอบทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดตัวโอเพนนิ่งหรือว่าเพลงปิดตัวเอนดิ้งเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าแพ้ซีซั่น1ค่อนข้างกินขานะแม้ว่าซีซั่น1เนี่ยจะมี20กว่าตอนมี2ช่วงเลยนะเปลี่ยนเพลงไปทีนึงด้วยก็ยังดีกว่าซีซั่นนี้ที่แบบเพลงเนี่ยฟังไป12ตอนเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าหูบ้างในช่วงท้ายเลยก็แบบสู้ไม่ได้จริงๆนะและไม่ได้เป็นแค่เพลงประกอบเพลงเปิดเพลงปิดนะซาวเสียงประกอบที่อยู่ในฉากต่างๆก็ยังสู้ของซีซั่นแรกไม่ได้เลยผมว่าภาคแรกเนี่ยบางฉากบทจะเขิมเวลามีซาวประกอบก็ดูเขิมกันแบบสุดๆบทจะลุ้นดนตรีก็แบบบีบคั้นบีบอารมณ์ซะแบบหัวใจเต้นถี่ตึกตักตึกตักตึกตักมันทำให้แบบอะดรีนาลีนพุ่งพ่านจริงๆอ่ะซีซั่นแรกนะบางฉากจะหดหูดนตรีก็แบบบีไม่หดหูจริงๆอ่ะพอมาซีซั่นนี้แต่ละฉากมันไม่พีคเท่านั้นนะฮะทำให้แบบอารมณ์ร่วมของการ์ตูนอาจจะลดลงพอสมควรนะหาซาวไม่ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมว่าอันนี้คลิปเองเปล่าไม่รู้นะแล้วซีซั่น1นะต้องบอกว่าผมดูภาคไทยว่ะผมติดทีมงานภาคไทยมากภาคไทยเนี่ยต้องบอกว่าภาคกันดีมากๆนะฮะสำหรับ Attack on Titan แต่พอซีซั่น2ผมมาดูซับไทยซาวแท็กดูแล้วเสียงญี่ปุ่นยังธรรมดาธรรมดาไปนะไม่ค่อยมีเอกลักษณ์สักเท่าไหร่เหมือนแบบเนียนๆไปทั้งเรื่องเลยผมว่าสู้ภาคไทยไม่ได้ก็มีการ์ตูนเรื่องนี้ผมว่าภาคไทยดีมากๆได้อารมณ์มากนะโดยเฉพาะเอเลนพระเอกแม่เสียงเขานี่แบบเหมือนแบบกลัวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมก็ดีฮะโดยรวมๆแล้วนะสนุกเหมือนเดิมอ่ะถ้าใครจะดูก็รีบดูนะฮะสำหรับซีซั่น2นี้ผมเนี่ยดูจบเนี่ยโอ้โหแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วจะไปอ่านมังงะต่อแล้วนะฮะไม่อยากรอแล้วมาพูดถึงเนื้อหาสำคัญมากเลยแล้วกันนะฮะที่โผล่มาในซีซั่น2นี้จะเป็นสปอยแล้วนะโอ้โหสปอยเต็มๆเลยช่วงแรกเลยนะฮะจะมีไททันลิงโผล่มานะฮะไอ้นี่มีคนสปอยมาใน channel ของผมนะฮะบอกว่าเป็นพี่ของเอเลียนพี่ถักแม่นะฮะโอ้โหนี่ท่าทางจะเก่งนะแต่บทก็ยังไม่แบบมีอะไรมากมายนักนะเหมือนจะมาสำรวจในกำแพงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยจะไปอ่านต่อแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าไททันลิงไททันขนนั่นนะฮะสองยูมินนะฮะเป็นตัวละครอีกคนในซีซั่นนี้ที่เฉลยออกมาว่าเป็นไททันนะฮะรูปร่างนี่ช่างแบบ
อุบาทชิบหายเลยนะฮะแต่แม่งความสามารถเนี่ยพิ้วเหมือนกันนะแล้วคนที่ยูมินเป็นห่วงและติดตามมาตลอดอย่างคริสตันเนี่ยก็เฉลยว่าเขาคือฮิตโทเลียนะฮะเชื้อราชวงศ์อะไรสักอย่างอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ามีความสำคัญขนาดไหน3ซีซั่นนี้อยู่ดีก็เฉลยกันดื้อเลยนะฮะว่าไลเนอร์กับเบลทรูดเนี่ยเป็นไททันก่อกับไททันยักษ์คือแบบฉากนี้เนี่ยสตันเอามากๆเลยนะฮะอยู่ๆก็ไปสารภาพกับเอเลียนบนกำแพงหลังจากสำรวจกำแพงรั่วซะอย่างนั้นแม่เราก็รู้กันมาตั้งนานนะฮะว่าที่จริงแล้วมันเป็นใครกันแน่นะฮะเขาคือใครอะไรเงี้ยสงสัยกันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะฮะจะเฉลยก็มาเฉลยกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะอะไรวะหมดสนุกเลยแต่ถ้าลองไปไล่ๆดูแล้วเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลด้วยนะฮะว่าไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นไททันก่อกับไททันยักษ์นะลองไปไล่ดูตอนเก่าๆเองเนี่ยมีพิรุธหลายฉากที่แบบมีเหงื่อตกอ่ะไอ้สองคนนี้นะคนทำการ์ตูนนี่แม่งช่างล้ำลึกจริงๆนะฮะถ้าไม่ได้สังเกตกันดีๆเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเป็นสองคนนี้โอ้โหก็เป็นพวกเดียวกับแอนนี่ในภาคแรกนี่แหละฮะสำหรับไอเดลบูธกับไลเนอร์นะฮะแต่ยูมินเนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าวะนี่ผมแบบดูไปก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่บางทีนะเหมือนยูมินอยากจะไปกับไลเนอร์กับเบลทูธอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายก็ทิ้งคิตตันไปกับไลเนอร์เบลทูธนั่นแหละก็งงเหตุผลของยูมินเหมือนกันเดี๋ยวไปอ่านต่อแล้วกัน4ซีซั่นนี้นะฮะที่ประทับใจและแบบขนลุกตลอดทั้ง EP เนี่ยน่าจะเป็น EP สุดท้าย EP 12นี่แหละฮะฉากที่น่าขนลุกและแบบน่าจดจำเนี่ยมีเยอะมากเลยนะฮะที่ขนลุกมากที่สุดก็คือเจอไททันตัวที่ฆ่าแม่ของเอเลียนเว้ยกูคิดนะว่าสักวันนึงต้องเจอตัวนี้แน่ๆไททันตัวเนี้ยมันมีเอกลักษณ์ที่แบบฟันมันน่ากลัวมากๆหน้าตามันสยองแปลกๆนะแต่ใครจะไปคิดนะฮะว่าจะเจอตอนกำลังชุลมุนกับกองกำลังทหารที่มาชิงตัวเอเลียนกลับไปจากไอไลเนอร์กับเบลทูดอยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยนะฮะแล้วแบบเอเลียนหมั่นไส้อยากจะไปฆ่ามากอยากจะไปล้างแค้นให้แม่โมโหจะแปลงร่างแต่ดันกัดนิ้วแล้วไม่แปลงนะฮะแม่งก็กัดอยู่นั่นแหละเลือดกระฉูดกระฉูดกระฉูดไม่แปลงนะฮะแบบสถานการณ์แบบนี้ไม่แปลงเว้ยเลยทำให้ตะลุงฮาร์เนสนะฮะตอนแรกที่เขาปกป้องแม่ของเอเลียนไม่ได้เข้าไปสู้หวังจะแก้แค้นให้สุดท้ายนะฮะโดนจับกินนะฮะโดนจับไปแดกต่อหน้าต่อตาเอเลียนเหมือนสถานการณ์ที่แม่โดนแดกเลยโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่หดหู่สัตว์อ่ะเศร้าเลยฉากนี้หลังจากนั้นมีคาสาก็มาปลอบเอเลียนนะฮะโลกสวยอะไรเงี้ยกำลังจะจูบเอเลียนอยู่แล้วเอเลียนไม่ยอมจูบนี่แสดงว่ามีคาสาเนี่ยชอบเอเลียนในฐานะแบบคนรักนะนี่แม่งจิ้นมากแล้วสุดท้ายเนี่ยเอเลียนก็เลยโมโหนะฮะระเบิดพลังออกมายังกันแบบฮาคิราชันของวันพีซอะไรเงี้ยบังคับพวกไททันทั้งหมดเนี่ยมาลุมฆ่าอีไททันตัวที่ฆ่าแม่ของเขาได้สุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของเอเลียนสุดท้ายแล้วคือพลังอะไรน่าจะเป็นพลังที่บังคับไททันได้แม่งสุดยอดเลยว่ะหลังจากนั้นก็หนีกันไปได้นะฮะสำหรับเอเลียนกับพวกยังคงมีปริศนาเยอะแยะมากมายที่รอเฉลย อยู่ในวันข้างหน้านะฮะไอ้บาดหลวงที่โผล่มากลุ่มความลับทั้งหมดของกำแพงก็ไม่ยอมบอกทีนะฮะว่าความลับคืออะไรกันแน่อย่างเบลทูธไลเนอร์ยูมิลเขาก็รู้นะฮะว่าศัตรูที่แท้จริงแล้วคืออะไรเขาก็ไม่บอกไอ้เหี้ยเราก็ลุ้นต่อไปนะฮะคนที่อ่านการ์ตูนประกาศไปไกลแล้วอาจจะรู้แล้วก็ได้นะฮะนี่ก็อย่าเพิ่งบอกแล้วกันลุ้นสรุปแล้วตอนท้ายเรื่องก็เฉลยเหมือนกันนะฮะว่าไททันเนี่ยสรุปแล้วเกิดจากมนุษย์จริงๆนะฮะน่าจะเปลี่ยนจากมนุษย์ที่อยู่อาศัยแบบเป็นคนธรรมดานี่แหละโดนเปลี่ยนให้เป็นไททันเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะเจอแม่ของโคนี่นอนแอ่งแม้งอยู่ตรงที่บ้านโคนี่นะฮะแต่ตอนแรกโคนี่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นแม่ของเขาสุดท้ายแล้วคือแม่ของเขาจริงๆนะฮะที่แบบแปลงเป็นไททันโอ้ยเยอะสลดเลยซีซั่นนี้ที่เสียดายมากๆอีกอย่างเลยนะครับหัวหน้าของเราขวัญใจใบโจอย่างลีไวไม่ได้ออกลงเลยสักนิดเลยนะฮะน่าจะยังบาดเจ็บอยู่นะฮะจากเหตุการณ์ในซีซั่นแรกนะโอ้โหเจ็บซะแม่ง12ตอนยังไม่ฟื้นเลยแต่ก็ยังว่านะฮะ12ตอนในเรื่องเนี่ยผ่านไปไม่กี่วันเองนะฮะหัวหน้าลีไวเลยอดบู๊เลยสัตว์เอ้ยหมดแล้วนะฮะเรื่องราวที่จะพูดคุยในซีซั่นนี้บอกเลยนะฮะว่าสนุกครับผมชอบอ่ะเฮ้ยใครชอบบ้างที่ดูมานะก็จบแล้วแล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวแล้วก็พูดกันสปอยพูดคุยสปอยหน่อยนะก็ไว้เจอใหม่แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องหน้าชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้ไว้รู้สึกยังไงเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย